จบไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนการสร้างภาพแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Blender 3D ทั้ง5บทเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับผมค่อนข้างยากเลยครับอาจารย์ต้องใช้ความเข้าใจต้องใช้ศาสตร์หลายๆอย่างออกแบบก็ต้องใช้โปรแกรมแถมยังต้องใช้จินตนาการมากๆเลยครับครับการทำแอนิเมชันเป็นประสบการณ์ที่จะยากหน่อยนะครับสำหรับมือใหม่แต่นี่ถือว่าง่ายกว่าเมื่อก่อนมากแล้วนะครับสมัยก่อนการทำแอนิเมชันต้องค่อยๆวาดทีละภาพทีละภาพกว่าจะได้ภาพยนตร์สักเรื่องเนี่ยใช้เวลานานมากๆเลยครับแต่ก็สนุกดีนะครับอาจารย์ตอนทำอ่ะยากครับแต่เวลาเราได้เห็นผลงานของเราแล้วก็สดชื่นใจครับลองดูผลงานของผมครับใช้ได้เลยนะครับที่เหลือก็อยู่ที่เราว่าจะต่อยอดความรู้นี้ไปได้แค่ไหนความสามารถของโปรแกรมนี้ยังมีอีกมากนะครับที่เรียนกันไปเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนอกจากโปรแกรมหลักแล้วโปรแกรมก็ยังมีส่วนของปลั๊กอินที่ช่วยเพิ่มความสามารถอื่นๆได้อีกนะครับต้องนับถือผู้สร้างโปรแกรมเลยนะครับใครจะไปเชื่อล่ะครับโปรแกรมดีๆมีความสามารถสูงแบบนี้ปล่อยให้ใช้กันฟรีครับสำหรับพวกเราที่เรียนสายเทคโนโลยีการศึกษาเน้นการสร้างสื่อสำหรับการเรียนการสอนการสร้างสื่อใหม่ๆที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ย่อมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะการสร้างสื่อการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยเราอาจจะใช้หลักการ9ข้อของกาเย่เป็นอย่างไรหรอครับหลักการทั้ง9ข้อนี้ครับหลักการ9ข้อของกาเย่สำหรับการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์มีดังนี้ครับ 1. เร่งเร้าความสนใจหรือ gain attention 2. บอกวัตถุประสงค์ 3. ทบทวนความรู้เดิม 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่ 5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ 8. ทดสอบความรู้ใหม่และ9สรุปเพื่อนำไปใช้ครับแล้วเราจะใช้สื่อแอนิเมชันได้ในช่วงไหนล่ะครับอาจารย์ใช้ได้ทุกช่วงเลยครับเพราะสื่อของเราสามารถสร้างให้เข้ากับเนื้อหาในขั้นตอนหรือว่าช่วงต่างๆเนี่ยได้เลยอ๋อต่อไปนี้ผมคงต้องศึกษาให้มากๆแล้วครับอาจารย์นอกจากสื่อจะต้องสวยงามแล้วยังต้องใช้ประกอบการเรียนการสอนตามหลักการสอนจริงถึงจะเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องแล้วครับและสำหรับขั้นต่อไปหากต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หลักของโปรแกรมได้คือ www.blender.org จะมีฟอรัมสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนผลงานและเทคนิคต่างๆครับในไทยก็มีเว็บไซต์เกี่ยวกับการสร้างภาพแอนิเมชันสามมิติมากมายเลยนะครับหรือจะค้นหาในเพจของ Facebook ก็ได้นะครับลองค้นหาในคีย์เวิร์ด Blender 3D หรือจะต่อยอดในโปรแกรม3มิติโปรแกรมอื่นก็ได้นะครับครับสำหรับในบทเรียนการสร้างภาพแอนิเมชันด้วยโปรแกรม Blender 3D หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อแอนิเมชัน3มิติเบื้องต้นไปนะครับหากมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะติชมหรือปัญหาใดๆสามารถเสนอแนะได้ที่กระดานข่าวของเราครับครับสำหรับบทเรียนนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและร่วมทำกิจกรรมกับพวกเรานะครับผมกำลังรอผลงานสวยๆของเพื่อนๆอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับบทเรียน ECICT สวัสดีครับ